วัสดีครับและนี่คือ Land Rover Defender 110 P400E HEV นะครับซึ่งสถานที่ที่ผมอยู่นี่เราเรียกเขาว่า Defender Camping Experience 2นะครับเป็นสถานที่พักซึ่งจะทำให้คุณได้มาทดลองขับเจ้า Defender นอกจากคันนี้ยังมี2คันนั้นอีกนะแต่รายละเอียดในวันนี้คือการที่เราจะได้มาทดลองขับเจ้าตัว Plug-in Hybrid ตามผมไปดูครับว่ามันจะเจ๋งอย่างไรบ้างสำหรับ Land Rover คันนี้อาจจะพิเศษกว่าคันอื่นๆนะครับเพราะว่าเขาได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายที่เป็นกล่องแล้วก็เป็นบันไดรวมถึงแหลกหลังคาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับส่วนในแง่ของการดีไซน์ด้วย DNA ความเป็น Defender มันมีหลายจุดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตรงนี้ฮะสามารถขึ้นได้ตรงนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆครับผมสามารถขึ้นไปนั่งได้ขึ้นไปยืนได้นะด้วยความที่เขาออกแบบมาไว้สำหรับการลุยหนักๆเต็มที่นี่ฮะมีรถกี่คันบนโลกนี้ที่คุณสามารถยืนบนฝากระโปรงได้โดยที่รถไม่ได้รับความเสียหายฝากระโปรงไม่ยุบเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือรถที่มีความแข็งแรงและการออกแบบโครงสร้างเพื่อแข็งแกร่งอย่างแท้จริงซึ่งในวันนี้นอกจากการขับแบบออนโรดในเมืองแล้วเราก็จะไปลุยในส่วนของนู่นเลยครับเขากระโจมเพื่อดูสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดกันนะครับมาดูในส่วนของสเปคกันสักนิดนึงนะครับเครื่องยนต์เป็น Plug-in Hybrid แน่นอนว่ามันจะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินนะครับนี่เป็นเครื่อง 2.0 ลิตร4สูบนะครับแล้วก็พ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพิกัดกำลังรวมทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่404แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่640นิวตันเมตรนะครับเครื่องไม่ได้ใหญ่ทำให้น้ำหนักค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเสริมในส่วนของความแข็งแรงในจุดอื่นๆได้อย่างสบายๆนะตรงนี้เขาก็จะเอาตัวแผงอินเตอร์คูลเลอร์เอามาใส่ไว้เพื่ออะไรเพื่อรับลมและในกรณีที่ลุยคุณเห็นคาบไหมคือจริงๆผมไปลุยมาแล้วนี่ฉีดน้ำล้างก็ออกเพราะแผงเป็นอลูมิเนียมนะครับล้อเป็นล้อขนาด20นิ้วนะกู๊ดเยียร์แรงเลอร์นะครับเป็นยางแบบ All Terrain นะแล้วก็มีบันไดข้างอย่างครบถ้วนส่วนชุดบันไดนี่ชุดนี้นะแนะนำให้ซื้อผมชอบมากตรงเนี้ยเขาบอกเลยว่ารับน้ำหนักได้ประมาณ130กิโลกรัมนะครับและบันไดวิธีที่ขึ้นง่ายจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่เปิดตรงนี้แล้วก็พักบันไดออกมาแค่นี้ครับไม่ต้องไปปีนอย่างนั้นแต่ถ้าเอาง่ายไงแต่เนี่ยรับน้ำหนักได้ไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะเก็บให้ดูเห็นไหมว่าความอเนกประสงค์ที่แท้จริงนั้นเป็นแบบนี้นี่เองนะครับที่สำคัญคือชุดชาร์จเนี่ยรองรับในส่วนของการชาร์จแบบฟ้าชาร์จนะ DC ชาร์จได้ด้วยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเต็มนะสมมติกรณีที่แบตหมดนะครับแล้วก็ถ้าใช้ชาร์จแบบ wall box บ้านทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ผมชาร์จไว้ทิ้งไว้7ชั่วโมงเต็มนะครับใช้จริงเนี่ยวิ่งจริงเนี่ยประมาณ35ถึง38ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของคุณเองนะครับดีไซน์ต่างๆโคมไฟนู่นนี่นั่นก็คือเหมือนรถถังอ่ะตัวนี้เอาไว้สำหรับลากรถบ้านนะสามารถลากรถบ้านได้รถบ้านเป็นยังไงนี่ฮะลากรถคันนี้ได้นะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาเคลมไว้ว่าสามารถลากรถที่มีน้ำหนักมากกว่า2ตันได้อย่างสบายสบายนะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เกือบลืมพูดไปนะครับนั่นคือระบบช่วงล่างนะคันนี้เป็นแบบ Air Suspension ซึ่งมีความละเอียดมากๆนะครับเมื่อคุณใช้รถที่เป็นช่วงล่างถุงลมผมบอกเลยนะโชคต้นหนึ่งเนี่ยเวลามันเสียมันรั่วคุณต้องเปลี่ยนเนี่ย 200,000 บวกบวกย้ำไว้ตรงนี้นะแต่บอกไว้ก่อนตอนมันอยู่ห้างอย่างคันนี้คือ6,999,999นะครับเพราะฉะนั้น7ล้านเวลาเซอร์วิสอ่ะทำใจไว้เลยนะครับมาดูภายในกันสักนิดนึงนะครับภายในนี่นะฮะก็ถ้ามองถึงความเป็นรถ7ล้าน
ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้หรูหราแต่ถ้ามองว่านี่คือรถสำหรับการลุยมันถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะแต่เสริมความระเมียดละเอียดและประณีตในการประกอบไว้ค่อนข้างสูงมากแล้วความใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยครับตรงนี้เป็นมือจับนะนี่เห็นไหมเพราะอะไรเพราะถ้าเวลาไปลุยกันจริงๆเนี่ยมันต้องใช้มันต้องมีที่จับนะครับการอำนวยความสะดวกสบายมีให้ครบถ้วนนี่ช่องเสียบอยู่นี่แล้วก็ดูการดีไซน์ที่วางของเฮ้ยวางได้หมดรวมถึงนี่ครับที่วางขวดน้ำแก้วน้ำคุณดูขวดใหญ่ๆก็วางได้เจ๋งแล้วก็นอกจากนั้นยังมีช่องเสียบ USB อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่ใส่นาโนซิมนี่นะที่วางแก้วน้ำที่วางของอะไรต่างๆเขามาอย่างผ่านการคิดและออกแบบเพื่อผู้ใช้งานได้อย่างสมประโยชน์อะดูในส่วนของหน้าจอนะครับจอใหญ่เนี่ยเป็นจอหน้าปัดเนี่ยเป็นจอแบบ TFT นะ 97% นี่คือแบตเตอรี่นะครับที่ผมชาร์จไว้แล้วจะวิ่งได้ประมาณ40กิโลเมตรโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแม้แต่หยดเดียวเพราะเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่คือวิทยุนะครับผมอยู่ที่สวนผึ้งได้ยินอย่างชัดเจนด้วยอ่ะขออนุญาตปิดให้ดูก่อนนะวิทยุจริงๆนะขึ้น 105.5 นะจอนี้เป็นจอแบบระบบสัมผัสนะการสั่งการต่างๆอะไรก็นี่เวลาสั่งมันจะไปขึ้นที่หน้าจออย่างตรงนี้คือสำคัญมากเป็นโหมดของการขับขี่นะครับเป็นตัวเลือกเกียร์เข้าง่ายมากนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะถอยเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับโหดีอ่ะเป็นรถที่ใช้งานง่ายเบาะได้เบาะปรับไฟฟ้าแล้วตัวเบาะใหญ่อาจจะไม่งานละเอียดนักไม่ได้เนียนมากแต่หนังเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นหนังที่เน้นในเรื่องของความทนทานมีการปุบลายด้วยภาพรวมของตัวหลังคาอันนี้งานละเอียดดีด้านหลังพื้นที่กว้างขวางมากขาดอย่างเดียวครับขาดสลูปนะแต่ผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับสำหรับรถในประเภทนี้เห็นโครงสร้างตัวถังเห็นน็อตเปลือยๆแบบนี้ไม่เป็นไรนะมันเป็นดีไซน์ของเขานะครับแต่ผมชอบมือจับแล้วก็ตัวมือเปิดเลยโอเคหมดเลยนะครับดีงามด้านหลังมีนี่ครับช่องแอร์พร้อมที่เสียบครบถ้วนถามว่าสบายไหมไม่รู้เดี๋ยวรอดูในส่วนของตอนขับขี่นะนี่ที่เท้าแขนมีพร้อมที่วางแก้วอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสบายๆแล้วก็โอเคอยู่นะครับตรงนี้เป็นตัวปุ๊บแล้วก็ใส่จอเข้าไปก็จะมีจอ iPad ได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นช่องเสียบ USB เฮ้ช่องสุดท้ายเนี่ยจะมีเป็นเอกลักษณ์ของรถ Land Rover เลยเขาจะมีช่องหลังคาเพื่อรับแสงนะครับเอาล่ะก็คร่าวๆสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะดูตอนขับขี่กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับก็เข้ามาติดเครื่องเนี่ยทันทีที่ติดเครื่องปุ๊บไม่มีเสียงเครื่องยนต์ทำงานนะเพราะว่าเราชาร์จแบตมาเต็มมอเตอร์ทำงานชุดต่างๆทำงานขึ้นคำว่า ready เครื่องยนต์ไม่ติดอย่างนี้ก็ประหยัดแน่ๆนะครับเข้าเกียร์แค่นี้เองครับกดปุ่มเข้าเกียร์เดินหน้าก็เป็นอันว่าใช้ได้โหมดการขับขี่ต่างๆก็อยู่ตรงนี้ซึ่งเวลาที่คุณจะเปลี่ยนเป็นโหมดแบบ4 wheel drive นะต้องจอดเข้าเกียร์ N ก่อนนะครับความรู้สึกแรกที่ได้ลองขับตอนที่วิ่งใช้งานในเมืองใหญ่จริงๆครับบอกเลยว่าใหญ่แต่ว่าผมขับชอบนะเพราะความที่รถใหญ่สูงทัศนวิสัยดีมากไม่ได้รู้สึกว่าเธอทักมันแปลกตรงนี้แต่ถามว่าถ้าเข้าซอยหรือว่าเจอกับการจราจรหนาเป็นยังไงก็ต้องระวังก็จะเสียวคันข้างๆเหมือนกันเพราะเนี่ยฮะกว้างจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเหมาะตรงไหนเหมาะการเดินทางไกลเราจึงพาเขาออกมาทางยาวๆแบบต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับคืออารมณ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่รถสปอร์ตแบบซุปเปอร์คาร์แต่ดูหันไปดูตัวเลขครับ400แรงม้านี่ไม่น้อยนะครับแรงบิดสูงสุดระดับ640นิวตันเมตรก็น้องๆซุปเปอร์คาร์เราดีๆนี่เองตอนนี้ผมขับด้วยความเร็ว90เกือบ100เนี่ยเครื่องยนต์ก็ไม่ติดเครื่องยนต์ก็ยังดับอยู่นะครับนี่ขับด้วยมอเตอร์อย่างเดียวเนี่ยครูซิ่งด้วยความเร็วเนี่ยตอนนี้นะ70กิโลเมตร76ละ79อัพ80เนี่ยครับเครื่องยนต์ก็ยังไม่ติดนะครับเสียงลมถ้าคุณจะได้ยินเนี่ยเสียงลมเป็นผลมาจาก
การที่ผมติดแหลกหลังคาคันนี้มีแหลกหลังคาแบบชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียงลมมาตั้งแต่ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเสียงลมปะทะของชิ้นส่วนต่างๆบนรถเนี่ยน้อยมากมาดูการเข้าโค้งเกาะถนนดีเลยครับแต่แน่นอนว่าด้วยความที่เขาเป็นรถใหญ่และทรงสูงแบบนี้การโยนตัวเนี่ยฮะถ้าเข้าด้วยความเร็วที่มากเกินไปก็จะยังมีอยู่แต่มันได้รับความนุ่มนวลมันค่อนข้างนุ่มนวลระบบช่วงล่างของเขาเป็นแบบถุงลมนะครับเขามีการเซตอัพมีการตั้งค่าต่างๆได้หลากหลายรูปแบบเถื่อนโดยเฉพาะเมื่อไปลุยหรือเจอทางขรุขระนะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงขึ้นสบายสบายครับมันให้ความรู้สึกนุ่มอ่ะคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆครับทำไมถึงเทียบ S-Card ก็อย่างที่ถ้าใครเคยตามผมอยู่นะก็จะรู้ว่า S-Card เป็นเหมือนบรรทัดฐานซึ่งผมใช้มาหลากหลายรุ่นหลากหลายเจเนเรชั่นจะเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลเป็นหลักจนติดอ่ะใช้แล้วรู้สึกติดเลยครับว่ามันนุ่มแบบนั้นแต่คันนี้นุ่มและเฟิร์มตัวนี้อัตราเร่ง Defender Plug-in Hybrid นั้นเคลมอัตราเร่ง0ถึง100ไว้ที่ 6.8 วินาทีผมอยู่ในโหมดธรรมดานะครับพร้อมและมีผู้โดยสาร4คนไปครับนี่กดแบบหมดรอบเครื่องวิ่งไปถึง 6,000 นะครับ 6,000 กว่า S993 9900แล้วเฮ้ยขึ้นไวมากเสียงลมมีนะอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันมาจากตัวแหลกหลังคาขึ้นไปแบบเนียนๆเลยฟ้าแบบนี้เลยครับอัตราเร่งในย่านความเร็วกลางๆคือถ้าคุณจะเร่งแซงเนี่ยครับจาก80จะขึ้นไป120นะครับกดในโค้งอย่างนี้ครับเนี่ยพุ่งขึ้นมาอย่างทันใจหายห่วงครับอันนี้เบรกขอบอกเลยว่าอาจจะต้องทำความคุ้นเคยกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเบรกจะหัวไม่ทิ่มจะมีระยะรอนิดนึงอาจจะต้องกดหนักเท้าสักหน่อยนะครับส่วนตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันนั้นเท่าที่ดูจากการแสดงผลบนหน้าจอนะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดนะครับระยะทางที่ขับมาเนี่ยเพราะว่าผมเรียนนำตรงว่าผมหาที่รีเซ็ตไม่เจอนะครับตัวเลขเนี่ยระบุอยู่ที่ 12.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ตีกลมๆ ก็อยู่ประมาณ7นะครับ7กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่ายอมรับได้นะสำหรับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าใช้งานกันจริงๆอ่ะความที่เขาเป็น PHEV นะครับคุณสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ขับมาอย่างเงี้ยครับเอาเป็นว่าตีกลมๆ40โลเนี่ยใช้งานโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันได้เลยนะครับในส่วนของการทดลองขับแบบออฟโรดแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงกล้าฟันธงว่าซื้อได้เลยช่วงแรกของการขึ้นเนี่ยครับจะเป็นทางแบบสบายๆครับยังเป็นทางลาดยางเรียบแต่ก็มีพังบ้างบางส่วนนะโดยในช่วง3กิโลเมตรแรกนะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็มาถึงจุดกลับใจสุดท้ายระหว่างทางนะตรงนี้จะสิ้นสุดทางดำและเป็นทางแบบออฟโรดแท้ๆนะครับผมก็ต้องทำการปรับนี่นะเริ่มด้วยการปรับมาที่โรดเรนจ์โหมดนะครับเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับลุยลุยนะครับแล้วก็มาปรับโหมดนี่นะครับนี่คือโหมดในการใช้งานต่างๆนะครับมีโหมดแซนโหมดมัดแซนนี่คือลุยทรายมัดก็คือลุยโครนแล้วก็กลาสนะครับอันนี้โหมดคอมฟอร์ตโหมดสบายๆแต่ที่เราจะใช้ในคราวนี้คือโหมดไม่ใช่โหมดเวทนะโหมดล็อกครอลก็คือปีนไต่หินนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยซึ่งในโหมดนี้ผมเปิดในส่วนของตัวกล้องสำหรับการไต่ไว้ด้วยนะเรียกว่ามาครบแล้วเขาก็จะมีในส่วนของตัวแสดงผลว่าล้อไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกตามตรงนะตะกี้เป็นไงดูทางว่าน่าโหดแต่นั่นมันแค่รับน้องแล้วเขาบอกว่าความโหดของเขาก็โจมเนี่ยอยู่ถ้า5สเต็ปของออฟโรดเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ประมาณ 3.5 และคุณดูข้างหน้าบอกเลยนะถ้าผมมาคนเดียวผมไม่ไปผมกลับบ้านแต่เราจะลองไปกันดูว่าเขาไปได้ไหมเอารถราคา7ล้านมาไต่อย่างนี้แน่นะโอเคก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ
ยอดดอยตอนนี้เรากำลังลงอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นฐานปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนนะทางก็จะคูคาคูคาแล้วก็ลื่นสไลด์เฮ้ยแต่ Defender เวลามีผมเปิดดิวฮิลดีเซนฮิลดีเซนเนี่ยมันเปิดอัตโนมัติเฮ้ยมันไม่สไลด์เลยอ่ะเออดีงามแล้วก็ในหอการเด้งอยากฟังเสียงข้างหลังหน่อยหันไปดูข้างหลังหน่อยข้างหลังเป็นยังไงบ้างขอความเห็นนิดนึงความเห็นเรื่องอะไรที่ผ่านที่ขับผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างน่ากลัวแต่โอเค มันเด้งสนุกดีเพราะว่าหนูไม่ใช่คนขับ เด้งไผเด้งเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำต่อนะครับโอเคและก่อนที่จะลุยน้ำเราก็ปรับโหมดนี่นะครับกด Terrain Response แล้วก็กลับมาที่ในส่วนของโหมดลุยน้ำนี่นะโหมดลุยน้ำพร้อมแล้วก็ไปกันได้น้ำน่ากลัวมากตอนนี้ความสูงตรงนี้น่าอยู่ประมาณ50เซนคันนี้ผมเคยขับลุยน้ำที่ความสูงประมาณ60เซนแล้วดูนี่นี่กล้องท่วมมาเลยนี่เรียบร้อยท่วมกล้องไปละโอเคผ่านได้สบายสบายนะครับดีนะที่ฝนตกแล้วหยุดนะแต่ก็จะเจอแอ่งน้ำอยู่บ้างประปรายลายทางนะครับไปกันต่อยังลุยไปได้แบบไม่เสียหายไม่น่าวิตกไม่น่าหวั่นและเมื่อกี้เราก็ผ่านเนิน800 900แล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นถึงเนิน 1,000 ซึ่งถือเป็นเนินสุดท้ายของเขากระโจทางตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโหดจริงแล้วก็ถ้าไม่ใช่ออฟโรดแท้มาไม่ได้แน่ๆถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับทางมันจะลื่นมากๆตอนนี้ถือว่าดินแห้งค่อยยังชั่วแต่การได้อยู่ใน Defender เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าแฮปปี้มากมันผ่านอุปสรรคมาแบบเนี่ยง่ายๆเลยอ่ะขณะที่พี่ผู้นำทางเนี่ยครับเขาก็จะใช้ออฟโรดที่เป็นกระบะเขาบอกต้องใช้สกิลค่อนข้างเยอะแต่เราเนี่ยสกิลเบบี้เลยครับรถทำให้หมดนะครับและผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับกับยอดเขากระโจมด้วยเจ้า Defender 110P400E เฮ้ยนุ่มมากขึ้นมาแบบง่ายๆสบายๆเลยอะถามว่าทางดูแล้วโหดไหมใช่ครับ 3.5 จริงๆมีหลายจุดที่ดูแล้วไม่น่าจะขึ้นได้แต่สบายเลยง่ายมากนะเหนือสิ่งอื่นใดครับบนยอดเขากระโจมให้ฟังแค่นี้พอนะวิทยุยังติดอยู่ขึ้น 105.5 ขนาดแถวบ้านผมบางทียังไม่ได้ยินอะแต่เนี่ยเขากระโจมอะราชบุรีอะรับได้อะเทพจริงๆแล้วก็เมื่อมาถึงที่เรียบร้อยก็มาเดินสำรวจดูความเสียหายปรากฏว่าไม่มีความเสียหายใดๆนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกคราบน้องคราบน้ำอะไรเงี้ยบอกตรงนะมันเหลือเชื่อมากๆคือขับขึ้นมาด้วยความง่ายคือผมอะลุยออฟโรดมาหลายครั้งแต่ไม่ได้เป็นคนที่ถนัดในเรื่องของออฟโรดหรือมีสกิลมากมายนักนะครับแต่ว่าพอมาได้ลองขับเจ้าตัว Defender ถ้าทางแบบเมื่อกี้ที่ผ่านมามันต้องเหนื่อยมันต้องแบบลุ้นมากแต่พอใช้โหมดของเขาแล้วขับขึ้นมาผมแค่เหยียบคันเร่งแล้วรักษาลายรักษาทางทุกอย่างเขาทำให้เลยไม่เสียวไม่วันแต่เราเห็นในส่วนของโชคที่เขาทำงานบนหน้าจอที่แสดงออกมาครับชัดเจนมากว่าเขาช่วยซัพพอร์ตเราไว้เยอะคอมเมนต์ที่อยู่ทางด้านหลังของผู้โดยสารนะครับ2คนออกแนวสนุกสนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า7ล้านถ้าคุณซื้อนะครับเอามาทำแบบนี้ผมบอกเลยว่าทำได้แต่ถ้าเป็นผมเอาเงิน7ล้านผมคงไม่มาทำแบบนี้แต่นี่แหละคือความแตกต่างอย่างชัดเจนไปรับชมวิวกันดูสบายสบายสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeนะครับไว้มีโอกาสผมก็จะทำใหม่พาไปที่แปลกๆพาไปลุยแล้วแต่เราไม่ได้แกงรถนะเราไปได้ให้รู้ว่าสมรรถนะของรถนั้นดีงามและไปได้สุดท้ายขากลับครับให้ดูได้ลองระบบ Hill Descent Control มันดีงามมากระบบช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างรู้เลยว่าครับเขาบอกว่าถ้าจะมาอีกพูดตรงนี้เลยนะ
ถ้าไม่ใช่ดีเฟนเดอร์ผมไม่มาจริงโอ้มาแล้วมันนุ่มสบายจริงช่วยได้เยอะ